องเก้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาระบบควบคุมและเครื่องมือวัดค่ะตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวไปศึกษาต่อภาษาที่ InSearch แล้วก็จะต่อโทที่UTS ค่ะคณะ Engineering Management ค่ะเพื่อแนะนำค่ะบอกว่าที่มหาลัยนี้จะติดแรงท็อปแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือค่ะสำหรับคณะนี้อะไรก่อนหน้านี้เคยเดินทางไปศึกษาภาษาที่ประเทศอังกฤษค่ะครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับก็โอเคค่ะก็โอเคแล้วก็พอศึกษาจบก็มาปรึกษากับพี่แจ้งว่าเราจะต่อที่ไหนดียังไงดีอะไรประมาณที่ประเทศอังกฤษนักศึกษาจะค่อนข้างแยกตัวออกมาค่ะแบบว่าเราจะศึกษาด้วยตัวเองแต่เท่าที่รู้มาจากเพื่อนที่ประเทศออสเตรเลียนี่จะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มประมาณก็ช่วยทุกเรื่องช่วยทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสารว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างและความเร็วเพราะว่าตอนนั้นกลับมาจากอังกฤษแล้วอยากจะรีบต่อจะได้ไม่เสียเวลามากก็พี่ที่ CP ก็ช่วยเต็มที่ค่ะถึงแม้จะติดปัญหานิดหน่อยแต่เขาก็เต็มที่ช่วยเยอะเพราะว่ามีเพื่อนที่เขาเคยสมัครแล้วเขาบอกว่าอีเจนที่นี่มีความชอบสูงมากแล้วก็อยากรู้อะไรสามารถปรึกษาได้เพราะก่อนที่จบมาก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะไปประเทศไหนพี่เขาก็ช่วยคอมแพร์ให้ว่าอันนี้มีข้อดียังไงข้อดียังไงข้อดียังไงแล้วเราก็เอามาคิดว่าเราจะเลือกอะไรเนี่ยค่ะเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากก่อนอื่นเลยอยากจะให้ศึกษามหาลัยให้ชัวร์ว่าสถาบันเป็นยังไงได้รับความนิยมไหมแล้วก็คุณภาพดีไหมสังคมเป็นไงต้องศึกษาให้หมดค่ะไม่งั้นถ้าไปแล้วเกิดแบบช็อกอะไรเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้ใช่อันนี้ก็อยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆและที่สำคัญที่นี่เท่านั้นจะบอกว่าพี่ๆน่ารักมากแล้วก็ให้ความรู้เราทุกเรื่องไม่ว่าเราจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคอร์สนี้ต้องเรียนอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างทุกอย่างค่ะพี่ CP ค่ะก็สามารถมาที่นี่ได้ค่ะแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าเคยดีลกับอีเจนมาหลายที่มากก็จะขอเปรียบเทียบกับอีเจนอื่นก็ดีที่สุดแล้วที่แบบว่าเคยดีลมาก็คงต้องเต็มที่มากโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ